สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมาให้เทคนิคให้ข้อแนะนําดีๆนะครับในการฝึกกีตาร์ขอถามทุกคนก่อนเลยนะครับทุกคนฮะทุกคนคิดว่าคนที่มีเวลาฝึกเยอะๆเ,เนี่ยมีโอกาสที่จะเก่งกว่าคนที่มีเวลาฝึกน้อย,อยไหมผมว่าแน่นอนนะครับเกินครึ่งคงจะต้องบอกว่าคนไหนที่จับกีตาร์เยอะๆคนไหนที่วันทั้งวันเนี่ยไม่ได้ไปไหนดีดกีตาร์อย่างเดียวมันต้องเก่งกว่าคนที่นานๆจับทีหรือจับแต้แป๊บเดียวแน่นอน เข้าใจถูกต้องนะครับแต่ไม่ร้อเเซนะผมให้แค่50%สมมุติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเล่นกีตาร์ประมาณสัก3-4ชั่วโมงจะเล่นอะไรก็ไม่รู้หรอกนะแต่มีเวลาอยู่กับกีตาร์ประมาณนั้นหลายหลายชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าการันตีว่า100%เนะไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นจะเล่นได้เก่งขึ้นนะครับคนนั้นจะพัฒนาฝีมือได้แน่นอนว่ามันอาจจะมีเหลือมีเล็ดรอดอยู่บ้างครึ่งต่อครึ่งไงแล้ว ไอ้พวกที่แบบว่าวันหนึ่งจับกีตาร์ประมาณครึ่งชั่วโมงบ้าง20นาทีบ้างแต่ก็จับทุกวันแต่จับน้อยกว่าอีกคนประเภทแรกเนี่ยคนพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะไม่เก่งเลยนะทุกคนมีแน่นอนแล้วมันจะมาเก่งมาจากตรงไหนมันจะเก่งมาจากตรงนี้ครับทุกคนมันจะเก่งมาจากสมมุติว่าผมยกตัวอย่างว่าเป็นวันละ20-30ถึงนาทีในการฝึกแล้วกัน 20-30นาทีในการฝึกบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลา20นาทีของวันนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโชว์เพลงอะไรทั้งนั้นหรอกเปิดเมทรนอมติ๊กตอกตอกตอก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 อาจจะเปิดตั้งแต่70ตั้งแต่80 90้ร้อยเพื่อที่จะฝึกการตีคอร์ดแบบต่างๆให้มันเข้ากับจังหวะอันไหนมันไม่ได้ก็ อาจจะปรับลงมาหน่อยไม่ได้ฝืนมันอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นตีจังหวะติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกอะไรประมาณนี้บางทีช้าบ้างเร็วบ้างแต่ไม่เคยผิดไม่เคยเพี้ยนจังหวะอาจจะฝึกเรื่องของการเกาสายติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกทำแบบนี้คุณก็ได้ ชั่วโมงบินเพิ่มขึ้นแบบมากมายไก่กองแล้วในแต่ละวันนะฮะอันนี้ผมแค่พูดถึงคร่าวๆนะฮะว่าในเรื่องของการยกเอาการให้ความสําคัญของจังหวะเพราะแน่นอนคุณจะเล่นกีตาร์สไตล์ไหนหรือแม้แต่คุณจะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนก็ตามเนี่ยจังหวะมันจะต้องมาก่อนเทคนิคเสมอใช่ไหมครับถ้าจังหวะมันแน่นหนาแล้วค่อยเอาเทคนิคมาเพิ่มความโดดเด่นในการเล่นการโชว์คุณเข้าไปแต่ไอประเภทที่ว่าอยู่กับกีตาร์มา3ชั่วโมง4ชั่วโมง แต่อยู่กับอีกรูปแบบหนึง่งสมมุติว่าอยู่กับการฝึกหัดเพลงสักเพลงหนึง่งอ,อาจจะไปชอบเพลงไหนเพลงหนึ่งก็ได้แล้วก็พยายามที่จะฝึกหัดพยายามที่จะตีขอดร้องเพลงอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนะ่ะทำ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 ไปอย่างนั้นวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็อยู่เพลงเดิมมาลืนนี้ก็เอาเพลงเดิมสรุปก็คือทั้งอาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่แค่การตีขอดแล้วก็ร้องเพลงเพลงนั้นอ่าตรงนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทักษะอย่างอื่นสักเท่าไหร่ นะครับเราจะได้ทักษะ,อ,ะอย่างอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการการฝึกกีตาร์เนี่ยไปแทนอ่าเราอาจจะได้ในส่วนของอเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาคนมองเราก็ไม่เคอะเขินไม่อายไม่อะไรอย่างเงี้ยได้ตรงนี้แต่แน่นอนผมมองว่ามันจะเป็นการใช้เวลาโดยปล่าประโยชน์ที่มากเกินไปเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับคือฝึกแบบสเปซสปาเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเยอะๆเนี่ยมันมันผมเสียดายเวลา ผมวัดจากตัวผมเองในส่วนหนึ่งผมวัดจากเพื่อนเพื่อนน,น้องๆบางคนที่ที่ผมเคยรู้จักในวันก่อนๆที่ผ่านมาในส่วนหนึ่งด้วยว่าบางทีบางครั้งระยะเวลานาน,านๆเกินไปถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันฝึกแบบไม่มีระบบไม่มีแบบแผนนะนึกอยากจะฝึกอะไรก็ใส่รวมกันที่หมดในวันนั้นอยากจะตีขอดร้องเพลงอะไรใส่เข้าไปหมดโดยโดยโดย,โดยที่แบบไม่ยอมแบ่งไม่ยอมอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้น่ากลัวนะครับมันถึงได้มีคําคํานี้ขึ้นมาว่า บางทีเล่นกีตาร์มา4 5, 5, ี่หปีเอ๊ะทำไมมันถึงมันถึงไม่ค่อยได้ไปไหนไกลโอเคละ่ะอาจจะแบบว่าเล่นพอเป็นเพลงเป็นอะไรได้แต่กับไอคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หมายความว่าไม่ได้มีเวลาฝึกในการฝึก3ามสี่ชั่วโมงหรอกแต่เขาก็จับทุกวันแต่การจับของเขาเนี่ยเขารู้จักแบ่งเวลาเอเมื่อวันนี้ฝึกเมโทรนอมอ<ม>่าในเรื่องของการเกาสายในคีซีเมเจอร์อ่าพรุ่งนี้ฝึกเมโทรนอมในส่วนของ การตีขอดจังหวะเร็วๆหรือวันต่อไปฝึกในส่วนของการเกาสายโดยใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเข้ามาฝึกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเนี่ยส่วนการโชว์กันอะไรใครอยากจะไปร้องเพลงซึ้งๆอวดสาวหรือใครอยากจะไปแจมอะไรกับเพื่อนในปาร์ตี้ในวงเล่าเนี่ยก็ขอให้มันเป็นเวลาที่มันแตกต่างจากการฝึกหมายถึงว่าฝึกเสร็จค่อยไปเล่น อ่าคน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 พวกนี้ผมผมว่ามันมันก็มีโอกาสที่พูดมาในวันนี้ผมอยากจะให้กําลังใจคนที่มีเวลาน้อยไงที่อาจจะถามผมว่าเอ้พผมไม่ค่อยว่างเลยผมติดงานติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะมีโอกาสเล่นเก่งขึ้นไหมผมจะมีโอกาสพัฒนาได้ไหมผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าเวลา23ท0ต่อวันนะก็สามารถที่จะทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยพัฒนาไปได้แบบเอาง่ายๆว่าระดับไหนไม่ทราบได้แต่น่าพอใจสําหรับ คนคนนั้นแน่นอนผม,ผมผมผมมีความมั่นใจอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่กับกีตาร์นานๆแต่แต่สเปส・สปานีดนึงอาจจะติดเล่นติดอะไรหน่อยแบบว่าไม่ยอมฝึกอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยต่อให้คุณใช้เวลา3-4ชั่วโมงบางทีบางครั้งมันมันมันก็ไม่ทันไอ้พวกที่เขาฝึกแบบมีรูปแบบมีระบบนะฝากไว้คิดด้วยนะครับทุกคน